โอ้สวัสดีครับน้องเซ็กับผมสำหรับวันนี้ครับเนื่องจากผมมีเวลาไม่ค่อยเยอะเลยเพราะงั้นเรามาจบกันแบบรวดเร็วดีกว่าครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการอวดของเล่นกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด3กล่องครับนั่นก็คือกล่องใหม่1กล่องนะครับกล่องที่รีโปรดักต์มา1กล่องแล้วก็กล่องที่ผมอยากตอบมากๆอีก1กล่องนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละกล่องจะเป็นยังไงนั้นเรามาทำการอวดของเล่นเลยดีกว่าครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูกล่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับกับนี่เลยครับ 30mm ตัวแรกประจำปีนี้ครับกับ Spinatio Army Type นะครับเป็น Spinatio ในรูปแบบสีเขียวที่ติดตั้งชุดเกราะรูปแบบทหารเข้าไปครับจะเห็นว่าอาวุธครับมีสั้นมีโล่แล้วก็มีปืนกลหนัก1กระบอกนั่นเองครับเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบในดีไซน์แล้วก็ชอบในเรื่องของชุดเกราะตัวนี้มากเลยนะครับเพื่อเป็นหนึ่งใน 30mm ที่ต้องบอกว่าไงดีครับเป็นตัวที่มันเท่แล้วก็ดูแบบดูชุดเกราะมันอลังการมากหนึ่งตัวเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นยังไงนั้นเรามารอดูรีวิวกันเลยนะครับกับ Spinatio Army Type นะครับแล้วก็กล่องถัดไปนะครับผมกล่องที่ผมไม่คิดว่าจะมีการรีโปรดักต์มาครับนั่นก็คือ SD Satan Gundam ซึ่งก็เป็นคู่ปรับของ Knight Gundam นั่นเองครับผมตัวนี้ครับเป็นตัวที่ต้องบอกนะครับว่าคือมันเพิ่งรีโปรดักต์มาเพราะคงไม่หายากแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่ามากๆจะเห็นนะครับว่าตัวนี้ครับคือ SD Gundam Number 48นะครับซึ่งออกมาในปี1990นั่นเองครับผมแล้วก็ได้รับการรีโปรดักต์มาเรียบร้อยแล้วครับโดยซาตานกันดั้มกล่องนี้เขาต้องคำว่าซาตานกันดั้มครับเป็นตัวที่ไม่ได้ออกในไลน์อื่นนะครับก็คือในไลน์ของ Legend BB เนอะแต่ว่าออกมาเพียงแค่เวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเพียงแค่เวอร์ชันเดียวที่ซาตานกันดั้มมีออกมาเป็นพราโมให้เราต่อนั่นเองนะครับโดยกล่องนี้เขาก็จะหมายความว่าลูกเล่นต่างๆก็ต้องการของซาตานกันดั้มครับครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวซาตานกันดั้มจะเป็นยังไงนั้นเรามารอดูรีวิวกันได้เลยดีกว่านะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับถ้าเกิดจำกันได้ครับผมบ่นไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นกันดั้มเบรกเกอร์นะว่าผมอยากต่อจิงมากๆนะครับแล้วในที่สุดครับผมก็จะได้ต่อจิงตัวนี้สักทีหนึ่งนะครับซึ่งในที่สุดกว่าบันไดจะทำการรีโปรดักต์มานั่นเองครับผมโดยก่อนนี้เขาตอบว่าเป็นกล่องที่อุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับจุดขยับก็ค่อนข้างดีด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวจิงตัวนี้จะเป็นไงนั้นครับเรามารอดูกันได้เลยนะครับผมแต่ที่แน่นอนอย่างนึงคือสติ๊กเกอร์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะระดับนึงเลยนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคพ่อถามว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรมารีวิวให้ดูกันบ้างนะครับผมแน่นอนครับกล่องแรกเลยHG จริงนะครับผมซึ่งเราจะได้ต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาเรารู้กันดีครับว่าสิ่งที่ผมรอคอยเนี่ยต่อมาแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็กล่องที่2นะครับผมคือ SD Satan Gundam นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่า Satan Gundam ตัวนี้ต่อมาเนี่ยจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับผม 30mm ตัวแรกประจำปีนี้ครับกับ Spinatio Army Type นั่นเองครับผมซึ่งนะครับเป็นหุ่นที่ค่อนข้างเท่แล้วก็ดูดุดันมากเลยนะเดี๋ยวตัวนี้ต่อออกมาแล้วสภาพเป็นแบบไหนเนี่ยเรามารอดูกันได้เลยนะครับซึ่งจริงผมต่อตัวนี้เสร็จไปประมาณครึ่งตัวล่างแล้วนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคเพราะงั้นสิ่งที่เราจะรีวิวกันหลังจากนี้ครับมีทั้งหมด3กล่องนะ Spinatio Satan Gundam แล้วก็จริงนะครับซึ่งแต่ละกล่องจะเป็นยังไงนั้นรอดูกันได้เลยนะครับผมแต่อาจจะต้องบอกนะครับว่าอาจจะมาช้านิดนึงจังหวะอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์นี้เนี่ยผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเรามารอดูกันดีกว่านะครับผมแล้วก็เอาไปพบกันในวิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย